ก็เป็นเรื่องเป็นราวร้อนแรงที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกันมากสำหรับดราม่าเมียยูทูบเบอร์แอบไปมีความสัมพันธ์กับชายคนอื่นทั้งที่ฝ่ายชายก็มีเมียมีลูกอยู่แล้วซึ่งก็เลยทำให้ชาวเน็ตต่างออกมาสืบหาว่าเป็นภรรยาของยูทูบเบอร์คนไหนกันและสืบว่าชายคนดังกล่าวนั้นเป็นใครกันแน่จนติดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในโลกออนไลน์ทั้งนี้ครอบครัวของนักแสดงหนุ่มลูกโด่งอย่างกายรัชนนท์สุขประกอบก็ต้องตกเป็นเป้าหมายเมื่อมีอักษรย่อกรชนถูกปล่อยออกมาซึ่งล่าสุดทางด้านกายรัชนนท์ถึงกับต้องออกมาโพสต์วิดีโอผ่าน IG เพื่อเคลียร์ความเข้าใจผิดก่อนที่เรื่องราวจะกลายบานปลายโดยที่ระบุแคปชั่นคลิปว่าแถลงการจากกรชนและก็พรพรนรอดปปโดยในคลิปก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าสวัสดีครับกรชนผมเองครับวันนี้ก็น่าจะมีหลายๆคนเห็นข่าวแล้วว่ากรชนไปทำให้บ้านคนอื่นเขาแตกไม่ใช่กรชนนี้แน่นอนนะครับทุกวันเนี้ย8โมงเช้าออกกำลังกายภายหลังจากนั้น10โมงก็ลงมานั่งขุดดินไม่ใช่ผมอย่างแน่นอนไม่ต้องเป็นกังวลนะครับผม Family Man อย่าคิดมากนะไม่ใช่ผมไปหากันต่อว่าคือใครกันแต่ก็ไม่ใช่กายอย่างแน่นอนซึ่งในขณะที่ทางด้านภรรยาสาวอย่างฮารุสุประกอบก็ได้เข้ามาพูดเสริมเรื่องของดราม่าดังกล่าวเช่นเดียวกันก่อนที่จะพูดตอบตบท้ายคำๆให้ชาวเน็ตจับตาดูสามีของเธอด้วยหากเห็นว่าไปไหนมาไหนกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เธอถ้าเห็นกรชนไปเที่ยวกับใครนะอินบล็อกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพรก็จะจัดการอย่างหนัก